เมาไม่ขับค่ะคุณผู้ชมคะคือกฎหมายนี้มันค่อนข้างแรงแต่ว่าหลายคนก็ยังคงไม่สนใจนะมันมีเหตุการณ์เมาแล้วขับเกิดขึ้นเยอะมากค่ะอย่างล่าสุดค่ะในพื้นที่ของโคราชแถวๆหมู่สี่เห็นบอกว่าโอ้โหเมามากเต็มคาราเบลค่ะและที่สำคัญขับรถบรรทุก6ล้อมาด้วยนะคะสุดท้ายชนเสาไฟฟ้ากลางชุมชนค่ะนี่เห็นไหมคะขับรถแล้วยังไงเป๋ค่ะแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าเพราะกลัวล้มเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วไปต่อด้วยนะโอ้โหแล้วจังหวะนั้นนะคะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถบรรทุกคือหักหลบก่อนค่ะไปตัดหน้ารถบรรทุกอีกฝั่งนึงเลยค่ะต้องบอกว่าหนีตายก่อนเลยอ่ะนี่จังหวะนี้อ่ะคือตัดสินใจแล้วอ่ะแล้วเห็นคนซ้อนไหมคะครับเป็นคนซ้อนนะคะแต่ว่าบิดแฮนด์มอเตอร์ไซค์ใส่เลยค่ะตั้งสติก่อนเลยอ่ะอ๋อด้วยความตกอกตกใจอะค่ะนี่เร่งเครื่องแต่อีกฝั่งนึงเขาก็เป็นรถบรรทุกเช่นเดียวกันนะคะดีเนี่ยที่เขาเนี่ยสามารถเบรกเอาไว้ได้ทันไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ารถบรรทุก6ล้อคันนี้เอาจริงๆถ้าหากว่าเขาขับเร็วมากกว่านี้เขาอาจจะหนักกว่านี้ก็เป็นไปได้ขับช้าๆแล้วค่อยเซค่อยเป๋ไปทางด้านซ้ายสุดท้ายค่ะก็ไปชนเอากับเสาไฟฟ้านี่ยับเยินคือตอนที่ชนเสาไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากะจะหนีละค่ะแต่ด้วยความเต็มคาราเบลของเขาอะเขาไปชนบ้านชาวบ้านต่ออีกรอบนึงคราวนี้รถพังบ้านชาวบ้านกำแพงพังหมดหนีไม่รอดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนบ้านบุ้งเตยหมูสีปากช่องนครราชสีมาตำรวจก็คุมตัวได้เห็นหลักฐานคาตาเมื่อกี้ไหมคะขวดเหล้าขาวตามข่าวไม่ได้ระบุดีกรีค่ะว่ามันกี่ดีกรีนะตกอยู่ในรถแบบนั้นนะคะคนขับรถบรรทุกชื่อว่านายวิเชียรคล้อยจันทึกอายุ47ปีพูดจาไม่รู้เรื่องก็คือเมาหนักค่ะรถมีทั้งขวดเบียร์มีทั้งขวดเหล้าขาวพอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แอบช็อกเหมือนกันสูงขนาดนี้คุณกล้ามาขับรถได้ยังไง295มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แน่นอนเมาแล้วขับค่ะแล้วทำให้ทรัพย์สินราชการเนี่ยเสียหายด้วยเสาไฟฟ้าต้นเป็นแสนนะคะบ้านของชาวบ้านที่กำแพงเขาพังอีกอ่วมแล้วค่ะแล้วรถเนี่ยมีพรบมีประกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องชดใช้กันต่อไปค่ะ